สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมมาช่วงเช้านะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอบคุณนะครับแฟน YouTube ของผมทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามนะครับรวมถึงให้คําแนะนําดีๆกับผมนะครับมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยโอ้ผมไม่ได้นับจํานวนปีเลยเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีแฟนบางท่านนะครับติดตามผมมาตั้งแต่1,200งพันสองร้อยสับสไครนะครับ วันนี้นี่200,000กว่า s ับสไครต์นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็อยากจะถึง1ล้าน s ับสไครต์จังเลยนะครับอยากจะรู้ว่าเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ก้องใช้เวลาอีกยาวนานเลยนะครับข่าวใหญ่ของสโมสรยูเวนตุสในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการเสริมทัพนะครับเนวสันเซบาโดนะครับแบ็คขวาของสโมสรบาร์เซโลน่านะครับดีลในวันนี้เนี่ยยูเวนตุสครับ ตกลงจ่ายเงินนะครับ25ล้านยูโรนะครับบวกมาริเลียมปันิชบวกกับมัตเตียเดชิโอนะครับแบ็คขวาเดิมของเขาอ่ะแลกกับเนลสันเซมาโดของบาร์เซโลน่านะครับซึ่งมันเป็นการขับเคลื่อนตำแหน่งแบ็คขวาที่ลงทุนสูงมากปันิชเนี่ยบาร์เซโลน่าสนใจนะครับแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าดีลนี้เนี่ยครคุ้มไม่คุ้มแต่ว่าดีลนี้เนี่ยได้กรีไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ สมสอนยูเวนตุสครับได้เนลสันเซมาโดจากบาร์เซโลนาแล้วก็ปาณิชเองเนี่ยอยากไปอยู่กับบาร์ซ่าอยู่แล้วนะครับก็จะสมหวังนะครับก็ตามนี้นะครับรวมถึงเตชิโยด้วยเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวเราดูในรายละเอียดของข่าวแล้วกันนะครับส่วนเรื่องเราวันนี้ข่าวใหญ่อีกเรื่องนึงนอกจากเรื่องของยูนตุสเมื่อกี้นะครับเป็นเรื่องราวของคิเรเอปเป้นะครับก็มีความหวังในการที่ปารีสแซงแแมนะครับจะ ได้สัญญาฉบับใหม่กับเอ็มบเป้เช่นกันแต่ในสัญญาฉบับใหม่ของเอ็มบเป้นั้นเนี่ยจะระบุนะครับโอกาสไปอยู่กับลิเวอร์พูลได้ด้วยเออนี่มีข้อนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของสโมสรเรียลมอริตนะครับกับความผิดหวังนะครับที่โมเมตลาหานะครับไม่เซ็นสัญญากับเรียลมอริตนะครับซึ่งปฏิเสธอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้เรื่องเยอะจริงสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับกับซันโดโตนารีนะครับน่าจะเป็นโอกาสดีที่สุดของอินเตอร์มิลานที่จะได้เซ็นสัญญากับโตนารีนะครับส่วนเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับยังคงมีความเชื่อมโยงกับนักเตะหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตูเล่ลีกเอิงนะครับตูเล่ของลีกเอิงเนะี่ยเดี๋ยวค่อยดูกันว่าคือใครนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลจะเสริมใครแทนล็อบเลนนะครับเดียโก้ยูเรนเต้คือใครล่ะ นี่เดี๋ยวมีคําตอบในวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนท้ายแฟนสเปอร์ขอผมมาสเปอร์จะเสริมใครเขาคนนั้นเป็นนักเตะตัวลุกนั่นเองนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้าวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับเป็นประเด็นที่ผมเปิดประเด็นไปนะครับเรื่องราวของนิวสันเซมาโดนะครับแบ็กขวาของบาเซลน่านะครับก็เตรียมที่จะ ย้ายมาร่วมทีมยูเวนตุสอย่างเป็นทางการนะครับยังไม่ได้ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับก็ข้อตกลงนะครับเรียบร้อยนะครับยูเวนตุสยินดีจ่ายเงิน25ล้านยูโรบวกมาริเลียนปานิชนะครับ30ปีละอายุนะครับแล้วก็บวกกับมัตเชียเดชิโยนะครับอีกหนึ่งคนนะครับแล้วเขาก็ได้ตัวเนลสันเซบาโดแบกขวาจากบาร์เซโลนาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการจากสโมสรยูเวนตุสนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคิเปรปาเป้กันในวันนี้นะครับว่าความหวังในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับปลาลีสมีไหมนะครับคำตอบคือมีครับสม,มสอสรปาลิสแซต์แมนนะครับพร้อมที่จะเสนอค่าเหนื่อยก้อนใหญ่นะครับถ้าเป็นจากข้อมูลเดิมเนี่ย650,000ปอนด์ต่อสัปดาห์สุดยอดเลยครับสุดติ่งเลยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยที่ตัวของคิเปรปาเป้นะครับได้ขอในสัญญาฉบับใหม่นี้ไว้นะครับก็คือ เขาสามารถไปอยู่กับลิเวอร์พูลได้นี่แหละประโยคสำคัญเลยนะครับก็ตามนี้นะครับเอาตามที่รา,ายละเอียดตกลงกันเบื้องต้นก็คือมันยังไม่ชัดเจนเรื่องสัญญาใหม่ของเ e อ็มบาเป้แต่รอให้เ e อ็มบาเป้เ e ซ็นสัญญาฉบับใหม่นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเรือดริดกับบาร์เซโลนานะครับผมขออนุญาตเล่าเรื่องราวย้อนหลังนิดนึงนะครับว่าหลังจากจบเกมนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปี2018 มาริชนะลิวพูไปสามหนึ่งนะครับมันก็มีเรื่องราวของเซจิโอ์ลามอสกับซาร่านะครับที่ที่ดึงแขนอะไรกันนั่นแหละนะครับมันจบไปแล้วเนาะผมถือว่าเป็นอดีตไปแล้วกันนะครับเรานับแต่เรื่องใหม่ๆดีกว่าวันนี้นะครับกลายเป็นอ่าแฮร์รี่แรมซี่นะครับซึ่งเป็นผู้จะเป็นโค้ชทีมชาติอียิปต์อ่ะเป็นคนกลางนะในการเป็นตัวแทนของมาริทน,นะครับเสนอสัญญาให้ซาร่าเฉยเลยนะครับคือมาริทฝากโค้ชคนนี้ให้มาบอกนะครับโค้ชคนนี้เนี่ยแลมซี่เนี่ย ให้สัมภาษณ์กับ On Time Sport นะครับเขาได้ออกมาเปิดเผยนะครับและซาร่าเองเนี่ยตอบกับโค้ดว่าไงรู้ไหมครับซาร่า uh, ตอบว่านะครับ uh, ผมขออ uh, นุญ,ญาตปฏิเสธเพราะผมอยู่กับลิเวอร์พูลผมสบายใจเมื่ออยู่กับลิเวอร์พูลชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือคำตอบของซาร่าที่พูดกับโค้ดที่เป็นตัวแทนของมาริตน,น,นะครับก็ตามนี้นะครับจนถึงวันนี้แล้วเนี่ย ก็ซาร่าเองเนี่ยก็ยังคงอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลิเวอร์โดนะครับวันนี้ลิเวอร์โเนี่ยออกมาให้ความเห็นกับ2นักเตะนะครับนักเตะคนแรกที่ลิเวอร์โดพูดถึงก็คืออาตูนั่นเองนะครับอาตูเนี่ยกำลังเป็นข่าวเชื่อมโยงกับยูเวนตุสมากๆเลยตอนนี้ปานนจะกำลังจะมาอาตูนี่อาจจะไปอยู่กับยูเวนตุสก็เป็นได้นะครับวันนี้นะครับตัวของลิเวอร์โดนะครับให้ข้อคิดกับอาตูนะครับว่า คือเรื่องของตลาดนักเตะเนี่ยแม้กระทั่งตอนที่เขาเป็นนักเตะอยู่เนี่ยลิเวอรโดเนี่ยเขาก็ประสบเหตุอย่างนี้เหมือนกันนะครับคือตัวของยูเวนตุสเองเนี่ยเอาปานิชเนี่ยมาให้บาร์เซโลนาแล้วอาตูเองเนี่ยอาจจะต้องย้ายทีมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ลิเวอร์โดเนี่ยให้กําลังใจอาตูตรงที่ว่า,เ,าเราเป็นนักเตะระดับโลก อาตูนะเป็นนักเตะระดับโลกยังไงอ่ะคุณก็อยู่กับสโมสรบาร์เซโลนาซึ่งเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแล้วล่ละนะครับคุณไม่จำเป็นที่ต้องย้ายทีมจนกว่าสโมสรจะรับข้อเสนอเขานะครับก็คือเหมือนกับว่าไงอ่ะให้กําลังใจอาตูแหละว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะถูกส่งขายไปนั่นเองนะครับตอนนี้ป,นปันนิชเนี่ยกำลังจะมาอยู่กับบาร์เซโลนาแล้วอาตูก็ไม่มีความจำเป็นต้องย้ายเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่นะผมเชื่อว่า การที่ปานิชกับเตชิโอมาอยู่เนี่ยน่าจะค่วงกับอาตูนี่แหละนะครับอาตูอาจจะได้ไปอยู่กับยูว t u ตุสแทนลิเวอร์โดให้กำลังใจวันนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลิเวอร์โดเหมือนกันนะครับวันนี้ลิเวอร์โดเนี่ยพูดถึงดิวของคูตินโยเนี่ยเพื่อนร่วมชาตินะครับว่าคือคูตินโยเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการบาดเจ็บล่าสุดนะครับที่เชลซีไม่เซ็นเนี่ยเพราะคูตินโยเจ็บนะครับ เอเย่นของเขาเนี่ยเกียร์เจคอบเช่นก็ยอมรับนะครับว่าผ่าไป2ส,สัปดาห์นะครับก็ต้องรอคูตินโยหายนั่นแหละตอนนี้บุนเดสซิก้าก็ไม่สามารถลงสนามได้นะครับตามรางานในวันนี้นะครับเชลซีนิวคาเซิลแมนยูเอเวอร์ตันนะครับยังคงสนใจคูตินโยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ลิเวอร์โจเนี่ยให้เหตุผลแล้วก็ให้ข้อคิดกับคูตินโยไว้นะครับว่า ด้วยขอกระแสการย้ายทีมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับบางครั้งเนี่ยแผนมันก็ไม่เป็นไปตามแผนนั่นแหละนะครับคูตินโญ่จากจะมาอยู่กับเชลซีเขาก็ประสบญหาการบาดเจ็บก่อนทําให้เชลซีไม่เซ็นนั่นเองนะครับแต่ในความโชคร้ายเนี่ยคุณก็โชคดีนะว่าคุณเนี่ยเป็นนักเตะระดับโลกและคุณก็ได้สังกัดสโมสรที่ดี่สุดนในโลกอย่างสโมสรบาร์เซโลนาฉะนั้นบาร์เซโลนาก็อาจจะให้โอกาสคุณในการกลับไปลงเล่นอีกครั้งนะครับแต่ผมก็อย่างที่บอกอะ เหมือนถมน้ำลายรถฟ้านะครับพูดแล้วว่ามันคืนคำยากนะครับคูตินโยเองเนี่ยในสื่อบอกนะครับว่าไม่ได้ปรารถนาที่จะกลับไปบาร์เซโลนาอีกแล้วเพราะว่าบาร์เซโลนาเนี่ยคือเหมือนกับทําอะไรกับเขาไว้เนี่ยคือเขาแบบจำเนาะแต่ผมเชื่อว่านักเตะก,ก็ต้องเป็นมืออาชีพนะเพราะสัญญามันอยู่กับบาร์เซโลนาอยู่นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับการที่คูตินโยจะกลับไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาอีกครั้งในช่วงของจบฤดูกาลนี้นะครับ มีความเป็นไปได้แล้วก็มีมีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือการถูกขายนี่แหละนะครับเชลซีอาจจะหวนกลับมาเซ็นสัญญากับคูตินโยอีกครั้งรวมถึงนิวคาสเซิลด้วยเช่นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าไจังหวะที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่สโมสรอินเตอร์มิลานนะครับจะยื่นข้อเสนอนะครับในการเซ็นสัญญากับซานโดโตนารีนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของเบรชชาทีมชาติอิตาลีนะครับ ตามรายงานเนี่ยตน,นาลีเนี่ยได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลแมนยูยูเวนตุสแล้วก็ปารีสแซงแแมงรวมถึงบาร์เซโลนาด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับแหล่งข่าวจากเลิกกิฟสปอร์ตนะครับได้ออกมาพูดถึงว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยเข้าใกล้ในการเซ็นสัญญากับโตน,นาลี่ในราคา50ล้านยูโรหรือประมาณ44.8ล้านปอนด์นะครับก็โอกาสสำคัญละที่อินเตอร์มิลานจะ finish ดีลนี้ได้นะครับก็รอออฟเชียนแล้วกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของลาติโรมาร์ติเนสกันนะครับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นบทสรุปสุดท้ายแล้วล่ะนะครับเพราะว่าคงจะไม่สามารถที่จะต่อรองกันได้มากกว่านี้ผมเชื่อว่าบาร์ซ่าก็จะเบื่อเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับก็ต้องรับข้อเสนอนี้นะครับคือเขาส่งความต้องการไปเงิน110ล้านยูโรนะครับหรือประมาณโ,โหร้อยล้านปอนดะ์นะประมาณนี้นะประมาณนี้ลนนะแล้วกันเนาะแล้วก็ บวกนักเตะอีกหนึ่งคนเอาวละทีนี้คําว่าบวกนักเตะอีกหนึ่งคนนะ่ะบวกใครละ่ะเอาคนที่หนึ่งก่อนนะครับนักเตะที่ตามราคา transfer market นะครับผมเริ่มต้นจากเอาอุมติตี้ก่อนเนาะอุมติตี้นี่จะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ28.8ล้านปอนด์อันนี้นักเตะถ้าจะอุมติตี้นะส่วนอีกหนึ่งคนก็คือจูเนียร์ฟิโป้นะครับอยู่ที่ประมาณ18ล้านปอนด์คาเลสอาร์เรน่านะครับอยู่ที่ประมาณ16.2ล้านปอนด์ แล้วก็ฮวนแคตตริโบนะครับอยู่ที่ประมาณ8.1ล้านปอนด์นะครับอันนี้ก็คือราคานักเตะนะครับส่วนอันโตโรวิวดาวเนี่ยลดลงเหลือ9.9ล้านปอนด์อายุ32ปีแล้วนะครับนี่คือนักเตะที่จะถ,ะถูกถูกถูกดึงไปะนะครับเอาตรงๆเลยว่าคือคือบาเซลนาเนี่ยเอาไปเลยหนึ่งคนบวกเงินกันอีก 110ล้านยูโรนะครับก็ประมาณนี้นะครับรอความชัดเจนอีกครั้งครับดิวดิวเราที่โลกบรินเนส์น่าจะปิดได้ด้วยเหตุผลสุดท้ายนี่แหละครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิลิสกันนะครับวันนี้ผมทําข่าวแมนยูไปก่อนและข่าวอื่นเลยนะครับก็เรื่องราวของแจ็คกิลิสที่มันไม่จบนะครับเพราะว่าเอสซันวิลล่าเองเนี่ยเขาก็ต้องการเงินในระดับ80ล้านปอนด์ด้วยนะครับคือตามรายงานล่าสุดนะครับเมื่อเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย ตามข่าวบอกว่ายื่นไปแค่50ล้านปอนด์เองแมนยูอะโอ้โหยื่นทําไมแปยื่นยื่นทำไม50ล้านปอนด์ให้ให้เขาปฏิเสธอะนะครับล่าสุดในวันนี้นะครับแอสตันวิลล่านะครับแสดงเดจตนาชัดเจนนะครับว่าจะไม่ขายแจ็คกิลิสให้แมนยูเขาต้องการเงินประมาณ80ล้านปอนด์นะครับโหดแน่นอนสําหรับการซื้อแจ็คกิลิสในปีนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนต่ดนะครับกับการเสริมทัพนะครับ นักเตะที่จะสมทัพในวันนี้ก็คือโกเรนแตงโตริโซนะครับซึ่งเป็นนักเตะกองกลางโตริโซในกองกลางของสโมสรบาลูมินิกนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสด้วยสวมเสื้อหมายเลขสิบสนะครับปัจจุบันนี้อายุ25ปีนะครับโตริโซเนี่ยสูง180ซนติเมตรหนัก7 8กิโลกรัมนะครับวันนี้โตริโซเนี่ยเอาตรงๆเลยนะครับบัลูมินิกเนี่ยอาจจะทําธุรกิจกับแมนยูก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ย สัญญาของตริโซเนี่ยจะหมดในเดือนพิถุนาปี2,565นะครับแหล่งข่าวที่มาก็มาจาก The Express นะครับก็ยังไม่บอกค่าตัวในการย้ายทีมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับแต่เป็นการเซ็นสัญญากับอาร์เดนลาบิโอนะครับอาร์ดนลาบิโอเนี่ยมีหลากหลายทีมมากรวมถึงนิวคาสเซิลด้วยที่ยังคงสนใจลาบิโอนะครับคือโซชาเองเนี่ยบอกตรงๆเลยว่า เขามีกองกลางที่หลากหลายจริงๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นดาวลุ่มมากกว่านะครับชุดบริลิงแฮมนีดิลนี่เขาใกล้จะเสร็จนะครับสกอตต์แม็กโชมิเน่เนมิยามาติชก็มีอยู่แล้วนะครับพ็อกบานี่ก็เดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาฉะนั้นการเซ็นสัญญากับมิดเอเดนลาบ,บิโอเนี่ยผมให้น้ำหนักน้อยน้อยเลยแหละนะครับอาจจะไม่เซ็นก็ได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของที่ผมพูดว่าตูเล่หลิกเอิงนะครับ นักเตะคนนี้นะครับชื่อเต็มว่าโฟเดบาโลตูเล่นะครับโฟเดบาโลตูเล่นะครับเป็นนักเตะของสโมสรเอสเมโลโกนะครับเป็นกองหลังสวมเสื้อหมายเลขสองนะครับเล่นเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสร,รุ่นยูยี่สิบปีด้วยแต่สวมเสื้อหมายเลขสามกองหลังเหมือนกันนะครับคือนักเตะคนนี้นะครับปัจจุบันอายุยี่สามปีสูงหนึ่งร้อยแปดสิบสองเซนติเมตรหนักเจ็ดสิบกิโลกรัมนะครับอ่าผมเรียนสั้นๆว่าตูเล่ละกันตูเล่ลีกเอิงเนี่ยนักเตะคนนี้เนี่ย ก็แมนยูเองนะครับสามารถเซ็นสัญญาได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือนักเตะคนนี้มีความเร็วและมีความเชื่อมั่นเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายได้นะครับแล้วก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งนั่นเองนะครับทีนี้ราคาในการย้ายทีมให้ผมไม่เห็นมีในนี้เลยนะครับก็เชื่อว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องตกลงราคากันใหม่นะครับแล้วก็มีเชลซีอีกหนึ่งทีมที่สนใจตูเล่นี่เช่นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับวันนี้นะครับเปโด ชิริวล่านะครับก็ได้รับสัญญาฉบับใหม่5ปีจากลิเวอร์พูลนะครับก็รอดูการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการแค่นั้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวการเสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของลิเวอร์พูลนะครับวันนี้นะครับลิเวอร์พูลเป็นข่าวกับดีโก้โยรนเต้นะครับซึ่งจะมาแทานที่เดียร์ล็อบเรนเองนะครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก็คือลิเวอร์พูลจะขายล็อบเรนให้กับโรมาแล้วก็ ทีมในเกาโชซีอาร์นะครับซึ่งการที่การเจรจาเบื้องต้นก็เริ่มไปแล้วนะครับตามรายงานในวันนี้นะครับนักเตะที่จะมาแทนที่ล็อบเบิลก็คือดดโก้อ่าโยเรนเต้นั่นเองนะครับเป็นนักเตะของสโมสรเรลโซซิเดัดนะครับเล่นตำแหน่งกองหลังสวมเสื้อหมายเลขสานะครับเล่นทีมชาติสเปนด้วยนะครับแล้วก็ติดทีมชาติสเปนรุ่นยูไม่เกิน20ปีนะครับอ่าปัจจุบันนี้นะครับอายุยีสิบหกปีสูงหนึ่งร้อยแปดสิบหกเซนติเมตรหนักเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมนี่ย ค่าตัวที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องเช็คราคานิดนึงนะครับก็อยู่ที่อ่อตามรายงานจากลาโซลาโซนานะครับค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่40ล้านปอนด์นะครับประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับผมเองก็เพิ่งรู้นะว่านิวเรเนเมซี่อ่ะคือใครนะครับเขาก็คือเทียโกอัมมานดานั่นเองนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเปยเฉยนะนะครับว่ายังยังไม่ชัดเจนนะครับ เชียโกอามาด้านะครับเป็นนักเตะของสโมสรอนเบเลซาฟิลนะครับสวมเสื้อหมายเลขยี่สิบเล่นตำแหน่งกองหน้านะครับแล้วเป็นนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยนะครับก็เด็กคนนี้สูง171เซนติเมตรแค่นั้นเองนะครับหนัก62กิโลกรัมอายุ19ปีนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีความคล่องตัวตัวเล็กนะครับเขาถึงเรียกกันว่านิวเมซี่นะครับเอาละนิวเมซี่ผมมาพูดถึงอาร์เซนอลนิดนึงนะครับว่าอาร์เซนอลจะเซ็นสัญญาด้วยค่าตัวที่อออะะไไรรใในนนสื่่บบกวว้คัา สามารถเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้ได้ในราคาประมาณ22ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคู่แข่งก็มีแอตมาริดกับอินเตอร์มิลานให้ความสนใจเด็กคนนี้อยู่ที่ประมาณ15ล้านปอนด์ด้วยเช่นกันเอาตรงๆเลยเนาะต้องยื่นในราคาประมาณ22ล้านปอนด์นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับ แล้มาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับแต่เป็นเรื่องราวของลากาแซกนะครับลากาแซกในวันนี้เนี่ยต้องทบทวนอนาคตนะครับเพราะว่ามันจะมี2นักเตะอยู่2คนอะที่มาบอกกับมิเกลเจต้านะครับว่าจะย้ายออกจากจบฤดูกาลนี้ถ้ามันได้เล่นบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนนะคนแรกก็คือโอบาเมยองคนที่2ก็คือลากาแซกนั่นแหละนะครับลากาแซกเองเนี่ยสัญญาเหลือ2ปีกับอาร์เซนอลนะครับแล้วตอนนำตำแหน่งงานในวันนี้เนี่ยแอตเลติโกเมดริดนะครับยังคงสนใจลากาแซกอยู่เหมือนเดิมตามรายงานจากเดลิเมลนะครับว่า สัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอนาร์เซนอลนั้นเนี่ยดูแล้วนะครับมันยัง50 50าลากาเซตอาจจะยังไม่เซ็นชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันต่อนะครับเรื่องราวของจอร์จินโยเนี่ยใกล้จะจบหรือเปล่านี่ผมเรื่อไหมหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้นะครับสโมสรอนเชลซีนะครับหลังจากที่ยูเวนตุสเองต้องการนะครับต้องการที่จะเซ็นสัญญากับจอร์จินโยนะครับเชลซี Chelsea ตั้งค่าตัวไว้ที่ 60ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ65ล้านยูโรอ่ะนะครับหรือประมาณ6กหล้านปอนด์ประมาณนี้ใกล้เคียงเอาตัวเลขกลมๆนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลาอูจิมิเนสกันนะครับวันนี้นอกจากลาอูจิมิเนสเนี่ยได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลแล้วนะครับวันนี้เอเจนต์ของเขานะครับได้รับการติดต่อจากสโมสรยูเวนตุสนะครับว่าสโมสรยูเวนตุสต้องการเซ็นสัญญากับลาอูจิมิเนสนะครับทีนี้ในสื่อ วูแพมตันเนี่ยเรียกร้องราคาก่อนนะดูราคาก่อนเนาะยูเวนตะุสเนาะ100ล้านยูโรครับหรือประมาณ89.4ล้านปอนชัดเจนตามนี้นะครับผมดูแล้วนะยูเวยื่นเต็มที่อ่ะผมให้30ล้านปอนพอนะครับก็ตามนี้นะครับอันนั้นเป็นค่าฉีกสัญญานะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นที่ผมเกิดนาไปนะครับเรื่องราวของสโมสรสเปอร์ในวันนี้นะครับแรนเฟรเซอร์นะครับเปิดใจแล้วนะครับว่าเขาต้องการย้ายไปอยู่กับสเปอร์นะครับแล้วก็ตัวของโชเซ่มูริโ่นะครับตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์นะครับชัดเจนมูริโยต้องการแรนเฟรเซอร์นะครับสโมสรต้องการดึงนักเตะเข้านักเตะก็ต้องย้ายต้องการย้ายเข้ามาสมเหตุสมผลหมดนะครับฉะนั้นพูดถึงค่าตัวในการย้ายทีม ไม่เปิดเผยตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้รอความชัดเจนอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จัดให้แล้วนะครับก็ต้องรองดูสถานการณ์กันต่อไปเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยยูเวนตุสจะได้เนี่ยสันเซมโดแน่นะครับเพราะว่าปานิชจะไปอยู่กับบาซ่าละฉะนั้นเดี๋ยวรอดูดีลของอาตีกคนนะครับว่าจะไปอยู่กับยูเวนตุสไหมนะครับยูเวนตุสเสริมแก่งอย่างนี้ชัดเจนมากนะครับส่วนเรื่องราวของเอมบาเป้รอดูสัญญาใหม่ ที่ระบุว่าสามารถย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลได้นะครับเรื่องราวของการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์วิเต็ดนะครับมีนักเตะ2คนที่ผมพูดไปนั่นแหละก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 7008000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ